ันนี้อยากเชิญเมกาได้เทศนาในพระธรรมกาลาเทียนะครับซึ่งเป็นการเทศนาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วให้เราเปิดด้วยกันในกาลาเทียบทที่3ข้อที่6ถึง9กาลาเทียบทที่3ข้อที่6ถึง9นะครับ เราจะเมกาได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับนั่งก็ได้นะครับกาลาเทียบทที่3ข้อที่6ถึง9นะครับอเมนเราจะอ่านสลับกันนะครับข้าพเจ้าเริ่มอ่านก่อนพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ถือว่าท่านชอบธรรมอย่างไรขอให้รู้เถิดว่าเหล่าชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้นและพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนทุกชาติจะได้รับพระพรพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ให้การสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมจะทำการดีทุกสิ่งฟ้าและดินจะร่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางเราและให้พระเกียรติสูงสุดเป็นของพระเจ้าด้วยเราจึงอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับพี่น้องตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับของเดือนธันวาเนี่ยปกติเรามี2รอบเอเมนไหมครับตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเราก็จะเหลือรอบเดียวก่อนนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรเนาะในอนาคตจะชี้แจงให้พี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นในอาทิตย์หน้าเราก็จะเริ่มนมัสการปกติก็คือ10โมงเอเมนไหมครับก็คือรวมทั้ง2รอบก็คือทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายด้วยเอเมนนะครับพี่น้องฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องวันนี้อยากจะไปแก่ได้เริ่มต้นคำเทศนาด้วยตำนานความรักนะครับภาพมาหรือยังตำนานความรักของแจ็คกับโรสตอนแรกนะผมว่าจะหาใครเป็นแจ็คกับโรสมายืนด้วยกันกลัวพี่น้องจะสนใจแจ็คกับโรสของผมอย่างเดียวเอเมนนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือสร้างจากเรื่องจริงก็คือเรือไททานิกเอเมนไหมครับเขาบอกเรือไททานิกสร้างเสร็จเมื่อวันที่2เมษายนคศ1912เขาบอกว่าเป็นเรือสำราญสุดหรูมีความสะดวกสบายมีสระว่ายน้ำมีห้องสมุดมีภัตตาคารมีห้องพักมีโทรศัพท์ไร้สายมีระบบความปลอดภัยที่ก้าวหน้าที่สุดในเวลานั้นก็ได้มีห้องกันน้ำพี่น้องเขาบอกว่าเป็นสิ่งเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดที่ทำด้วยฝีมือของมนุษย์เขาบอกเรือไททานิกนี้ออกเดินทางครั้งแรกเมื่อ10วันที่10เมษาคศ1912สร้างเสร็จเมื่อวันที่2ออกเดินทางเมื่อวันที่10นะครับพี่น้องและชนภูเขาน้ำแข็งเมื่อวันที่14เมื่อออกมาได้4วันนะชนภูเขาน้ำแข็งเมื่อวันที่14เมษาคศ1912และจมลงในที่สุดมีผู้เสียชีวิต 1,514 คนนะครับพี่น้องเป็นการจบตำนานความรักของแจ็คกับโรสที่มายืนกลางแขนแบบนี้นี่พี่น้องที่หัวเรือนะเอเมนไหมครับพี่น้องจากข้อคิดนี้ให้ข้อคิดกับเราว่าบางครั้งความคิดของมนุษย์หรือแผนงานของมนุษย์เมื่อเขาจะทำสิ่งใดๆมักจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะไม่ได้รอบคอบไม่ได้ดีเลิศเอเมนไหมครับนะครับเหมือนกับเรือไททานิกที่ผู้สร้างตั้งใจจะวางแผนท่องเที่ยวให้สุขสบายสำราญใจสุดท้ายเรือก็มาจมเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มันไม่ใช่พระเจ้ามนุษย์ไม่ได้รู้ล่วงหน้าทุกอย่างเอเมนไหมครับมนุษย์ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแม้มนุษย์อยากจะรู้เรื่องของชาวบ้านถูกไหมรู้เรื่องของตัวเองไม่พอบางครั้งก็อยากจะรู้เรื่องของคนอื่นด้วยเอเมนไหมครับฉะนั้นกำลังบอกว่าแผนงานของมนุษย์บางครั้งก็ไม่ได้ครบถ้วนเพราะมนุษย์ไม่ได้รู้และไม่ได้สมบูรณ์เอเมนไหมครับสุภาษิตบทที่16ข้อที่1บอกว่าแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าพี่น้องสละคนที่เป็นคริสเตียนเรารู้ว่าแม้เราจะวางแผนทุกอย่างเป็นอย่างดีแต่เรารู้เบื้องหลังการอวยพรก็คือพระเจ้าฉะนั้นทุกครั้งเวลาคริสเตียนจะทำอะไรวางแผนสิ่งใดสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมก็คือเราจะไม่ลืมในการเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบของทุกสิ่งเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับว่าภัยธรรมชาติเห็นไหมโรคระบาดมนุษย์ก็เตรียมตัวนะ
บางทีพยากรณ์อากาศก็แจ้งให้ทราบเลยนะว่าจะมีอะไรแต่เวลามีภัยพิบัติมากๆมนุษย์ก็ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ป้องกันตัวเองได้ทั้งหมดหรอกเอเมนไหมครับเนาะเหมือนในวิกฤตโควิดเนี่ยมนุษย์ก็เตรียมทรัพย์เตรียมเงินเตรียมทองเตรียมการพยาบาลทุกอย่างอย่างดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เกินพระเจ้าหรอกพระเจ้าก็เป็นผู้ควบคุมทุกอย่างเอเมนไหมครับฉะนั้นเรารู้ว่าสำหรับพระเจ้านั้นพระประสงค์ของพระองค์นั้นพระองค์ได้เตรียมตัวล่วงหน้ารอบคอบและพระองค์ทรงโปรดทำอย่างดีเลิศเสมอมัทธิวบทที่5ข้อที่48บอกว่าจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนดั่งพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์สดุดีบทที่19ข้อที่7บอกว่ากฎหมายของพระเจ้านั้นรอบคอบฟื้นฟูจิตวิญญาณและกฎหมายของพระเจ้านั้นแน่นอนทำให้คนมีความรู้น้อยนั้นได้มีปัญญาเอเมนไหมครับฉะนั้นเราจึงได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงโปรดมีพระประสงค์สิ่งใดนั้นพระองค์จะโปรดให้แผนงานของพระองค์นั้นสำเร็จเสร็จสิ้นเสมอเอเมนไหมครับในพระชนะพระเจ้าในครั้งที่ผ่านมาในกาลาเทียบทที่3ข้อที่1ถึง5เราได้ฟังมาในครั้งที่แล้วในเรื่องของการยืนหยัดในการเป็นคนชอบธรรมนะครับซึ่งมีข้อคิดให้กับเรา3ประการประการที่1ก็คือไม่ปล่อยใจให้ถูกล่อลวงเอเมนไหมครับประการต่อมาที่2ก็คือไม่ถอยหลังไปสู่ชีวิตเก่าและประการที่3ก็คือตระหนักถึงประสบการณ์ในพระเจ้าหรือประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่คือครั้งที่ผ่านมาวันนี้นะครับเราไปกลับมาดูด้วยกันในกาลาเทียบทที่3ข้อที่6ถึง9ซึ่งอาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างของอับราฮัมซึ่งเป็นพิมพ์เขียวและเป็นแม่แบบของความเชื่อก็คือเป็นบิดาแห่งความเชื่อและเป็นบิดาแห่งการเชื่อฟังเป็นเหตุให้เราได้รับพระพรเพราะความชอบธรรมของท่านฉะนั้นพระคัมภีร์วันนี้ในกาลาเทียบทที่3ข้อที่6ถึง9จึงอยากจะให้หัวข้อคำบรรยายหัวข้อเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าต่อการเป็นคนชอบธรรมพระประสงค์ของพระเจ้าต่อการเป็นคนชอบธรรมพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ข้อคิดกับเรา3ประการว่าพระประสงค์ของพระเจ้าต่อการที่เราเป็นคนชอบธรรมเราจะไปกลับมาดูว่าลักษณะพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ประการนะเอเมนนะครับประการที่1บอกว่าเป็นพระประสงค์นิรันดร์พระพีตอนนี้ได้ให้ข้อคิดกับเรา3ประการว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสละกันเป็นคนชอบธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างประการที่1ก็คือเป็นพระประสงค์นิรันดร์พี่น้องนิรันดร์คืออะไรนิรันดร์ก็คือตลอดไปเอเมนไหมครับคำว่านิรันดร์ก็คือตลอดไปพระพีในข้อที่6ถึง7นะครับพี่น้องอาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นในข้อที่6ก็คือยกตัวอย่างของอับราฮัมซึ่งเป็นแม่แบบแห่งความเชื่อเอเมนไหมครับเพื่อสนับสนุนเราทั้งหลายว่าการที่เรานั้นเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เป็นคนชอบธรรมด้วยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือตามกฎเกณฑ์หรือคำสอนแต่เราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นถามว่าเราจึงถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะอะไรเพราะว่าเราเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะเรามีพระเจ้าเราเป็นมนุษย์คนบาปที่มีพระเจ้าอยู่ภายในเราจึงถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมถามว่าถ้าเอาพระเจ้าออกจากชีวิตของเราเราก็เป็นคนบาปเราจึงไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่ชอบธรรมเอเมนไหมครับฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้อธิบายชีวิตของอาจารย์เปาโลว่าไม่ใช่เพราะอับราฮัมพยายามประพฤติตามธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติก็คือกฎเกณฑ์เอเมนไหมครับแต่อับราฮัมนั้นมีความชอบธรรมเพราะอะไรเพราะอับราฮัมนั้นเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าอับราฮัมจึงได้ชื่อว่าเป็นคนที่ชอบธรรมพระพีได้พูดถึงชีวิตอับราฮัมไว้มากมายนะครับเช่นในพระถมการบทที่12ข้อที่1ถึง3ได้พูดถึงพระเจ้าบอกให้อับราฮัมออกจากบ้านเรือนจากญาติพี่น้องไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะบอกโดยที่พระเจ้ายังไม่บอกนะแต่เมื่ออับราฮัมเชื่อฟังตอบสนองพระเจ้าอับราฮัมก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบธรรมหรือในพระถมการบทที่22ข้อที่1ถึง19พูดถึงการที่อับราฮัมเนี่ยได้รับบุตรชายใช่ไหมครับจากเดิมที่เป็นหมันใช่ไหมภรรยาเป็นหมันก็หลังจากนั้นก็ได้รับบุตรชายพระเจ้าก็ต้องการบุตรชายเพื่อทดสอบชีวิตของอับราฮัมแต่เมื่อวันหนึ่งอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าชีวิตอับราฮัมชอบธรรมไม่ใช่เพราะว่าอับราฮัมประพฤติตามธรรมบัญญัตินะแต่เพราะอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าเอเมนไหมครับอับราฮัมจึงได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความชอบธรรมสรุปก็คือว่าอาจารย์เปาโลยกตัวอย่างพระคัมภีร์นี้ขึ้นมาเพื่อให้เราทั้งหลายรู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์นิรันดร์ตั้งแต่สมัยอับราฮัมในพระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่เอเมนไหมครับว่าเราสามารถเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อฉะนั้นในข้อคิดนี้สรุปว่ายังไงก็คือสรุปให้พี่น้องเข้าใจได้ง่ายอย่างชัดเจนว่าลักษณะพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ย
นะครับสำหรับการที่เราเป็นคนชอบธรรมก็คือเป็นพระประสงค์นิรันดร์เอเมนไหมครับก็คือเป็นพระประสงค์ตั้งแต่เลขเริ่มจนถึงปัจจุบันอนาคตเอเมนไหมครับเพื่อเราจะสามารถเป็นคนที่ชอบธรรมได้นะครับฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าการที่อับราฮัมมีความเชื่อจึงทำให้อับราฮัมเป็นคนที่ชอบธรรมฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าวันนี้เรามาเชื่อพระเจ้าติดตามพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมได้เพราะว่าความเชื่อของเราที่มีในพระเจ้าและพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่11ก็ได้พูดย้ำเตือนเรื่องความเชื่อและพระคัมภีร์ก็ได้ยกตัวอย่างถึงอับราฮัมด้วยว่าอับราฮัมก็เป็นคนที่มีความเชื่อเขาจึงถูกนับว่าเป็นคนที่ชอบธรรมเอเมนไหมครับฉะนั้นจึงหนุนใจพี่น้องว่าตั้งแต่อดีตจนสมัยอับราฮัมจนถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยพี่น้องชีวิตของเราทั้งหลายที่เดินติดตามพระเจ้าการที่เราจะเป็นคนชอบธรรมได้นั้นเราก็ต้องใช้ความเชื่อด้วยฮีบรูบทที่11ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้านั้นจะต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ฉันจึงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราขาดความเชื่อไม่ได้เอเมนไหมครับผมเคยหนุนใจว่าถ้าเราขาดความชั่วพระเจ้าพอพระทัยเอเมนไหมครับแต่ถ้าเราขาดความเชื่อพระเจ้าจะไม่พอพระทัยฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราขาดความชั่วชั่วนะไม่ใช่เชื่อถ้าเราขาดความชั่วพระเจ้าพอพระทัยแต่ถ้าเราขาดความเชื่อพระเจ้าจะไม่พอพระทัยฉะนั้นชีวิตคริสเตียนเราต้องใช้ความเชื่อเสมอในทุกๆเรื่องในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับเชื่อพระเจ้าทรงพระชนอยู่เชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเราเอเมนไหมครับแม้สถานการณ์ยุคโควิดเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราทั้งธุรกิจการงานเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องคนเวลาจะไปไหนอ่ะเป็นยังไงพี่น้องโอ้ยถ้ามีเงินเต็มกระเป๋าแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจแฮปปี้เอนดิ้งจะไปเซ็นทรัลจะไปตลาดสดจะไปไหนอีกจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายใช่ไหมพี่น้องเรารู้สึกว่าเราสบายใจโอ้ยมีแบงค์พันเป็นปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยไม่มีจะให้โชว์นะพี่น้องใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราสบายใจเรารู้สึกว่าอุ่นใจสามีไม่ไปด้วยไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแบงค์พันไปด้วยนี่อุ่นใจกว่าเอเมนไหมพี่น้องภรรยาไม่ไปด้วยไม่เป็นไรเพราะบางคนภรรยาเป็นกระเป๋าตังค์ไงให้วันละ20บาทน่าเอ็นดูจังน้องใช่ไหมเรารู้สึกอุ่นใจอ่ะพี่น้องแต่อยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าคริสเตียนเราต้องพกความเชื่อมาเต็มกระเป๋าเอเมนไหมครับการที่เรามีความเชื่อเราจึงถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมฉะนั้นชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อพี่น้องเชื่อยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นเอเมนไหมครับถ้าพี่น้องเชื่อเป็นยังไงพี่น้องก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าก็จะดูแลแต่ถ้าเชื่อว่าจะเจ๊งมันก็จะเจ๊งตามความเชื่อของท่านนั่นแหละเอเมนไหมครับถ้าเราเชื่อว่าเราจะได้รับพระพรเราจะสูงขึ้นมันก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นตามที่ท่านเชื่อจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นจำไว้นะไปไหนๆอย่ามั่นใจเงินในกระเป๋าอย่างเดียวต้องพกความเชื่อไปเต็มกระเป๋าเอเมนไหมครับเพราะการอวยพรมันมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์เวลาข้าพเจ้าไปขายของแล้วเป็นพ่อค้าพี่น้องทุกครั้งไม่รู้แหละพี่น้องคือเรารู้ว่าทุกวันนี้มันก็เศรษฐกิจวุ่นวายไปหมดแต่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราออกไปทำงานเราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าต้องเชื่อในพระเจ้าว่านะมันก็ต้องมีคนแหละพระเจ้ามันต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเราก็ต้องขายได้อะพระเจ้าก็ต้องอำนวยพระพรเหนือชีวิตของเราทั้งหลายเอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้เราชอบทำเพราะว่าความเชื่อที่อยู่ในเราฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าแผนการสำหรับชีวิตของเราที่เรื่องการที่ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมนั้นเป็นแผนการที่มีนิรันดร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยอับราฮัมแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องที่จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นเป็นคนชอบธรรมฉะนั้นแผนการของพระเจ้าสำหรับการที่เราเป็นคนชอบธรรมนั้นก็คือเป็นแผนการนิรันดร์ก็คือเป็นแผนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็คือเป็นแผนการที่คงอยู่ตลอดไปเอเมนไหมครับในลูกาบทที่23ข้อที่42ยกตัวอย่างของโจรที่กางเขนพระพี่บอกว่าแล้วคนนั้นทูลว่าพระเยซูขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปในแผ่นดินของพระองค์ตอนที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนมีโจร2คนอยู่ทั้งซ้ายและขวาเอเมนมั้ยครับก็รู้อยู่แล้วว่าโจรเป็นยังไงโจรมันคงไม่ทำสิ่งดีหรอกมันก็ต้องทำสิ่งที่ไม่ดีต้องไปปล้นไปฆ่าเขาใช่ไหมพี่น้องแต่โจรฝั่งนึงบอกว่าเออนะเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่แผ่นดินสวรรค์ให้ระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับพระเยซูก็รับปากเขาอะพี่น้องว่าวันหนึ่งท่านจะได้อยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมคนทั่วไปก็เลยงงว่าเออและโจรนี่มันชั่วช้าจะตายอะซึ่งเรานี่อุตส่าห์ทำตามทำบัญญัติทำตามสิ่งที่ดีอะพี่น้องแต่เราไม่ได้ไปแต่ว่าโจรที่มันชั่วมันกลับได้ไปแผ่นดินสวรรค์พี่น้องพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง9ได้ย้ำเราทั้งหลายอย่างชัดเจนบอกว่าเพราะว่าเรารอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่เราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เอเมนไหมครับฉะนั้นถามว่าทำไมคริสเตียนเราจึงไม่ได้เชื่อว่าการทำสิ่งดีเราจะได้ไปสวรรค์เพราะเรารู้ไม่รู้ต้องทำเท่าไหร่และโดยมนุษย์ก็มีแนวโน้มจะทำสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าทำสิ่งที่ดีแต่ถามว่าคริสเตียนต้องทำสิ่งที่ดีไหมต้องทำครับพี่น้องและคริสเตียนก็ทำสิ่งที่ดีเยอะแยะมากมายแต่เราทำสิ่งดีเพื่อเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่ได้ทำเพื่อเราจะได้ไปสวรรค์เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งดี 100% เกิดเราทำสิ่งดี 99% แล้ววันหนึ่งเราทำไม่ดี 1% เราก็ไม่ได้ไปเหรอพระเจ้าไม่ได้เอามาตรฐานนั้นเอเมนไหมครับและยิ่งกว่านั้นการทำตามธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์พี่น้องอย่าว่าแต่ร้อยข้อเลยมนุษย์ทุกวันนี้5ข้อยังไม่รอดเลยเออห้ามลักทรัพย์ห้ามขโมยห้ามอะไร ปิดผัวเมียเพื่อนไม่ใช่ผัวเมียตัวเอง เออเห็นไหมอะไรอีกห้ามโกหกสิ่งเหล่านี้แค่นี้มนุษย์ก็ไม่ผ่านแล้วเอเมนไหมครับฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนชอบธรรมโดยที่เราต้องอาศัยธรรมบัญญัติหรืออาศัยกฎเกณฑ์มนุษย์ไม่ผ่านพระเจ้าไม่ได้ใช้มาตรฐานนี้เอเมนไหมครับแต่พระเจ้าใช้มาตรฐานความเชื่อพระเจ้าใช้มาตรฐานพระคุณของพระเจ้าโลกบทที่3ข้อที่23บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในโรมบทที่6ข้อที่23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่เราได้มาพบพระคุณความรักของพระเจ้าพบความเชื่อในพระที่เป็นแผนการนิรันดร์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายเอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าอยากให้เราได้มีใจที่จะรักษาชีวิตนิรันดร์ไว้จนตลอดวันคืนในชีวิตของเราโลบทที่8ข้อที่35ถึง39พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราทั้งหลายบอกว่าอย่าให้ความทุกข์ยากความยากลำบากการเคี่ยวเข็นการเปลือยกายหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เราได้ขาดจากความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้เรามาพบพระเจ้าที่ดีเลิศไหมดีเลิศแล้วก็ดียอดเยี่ยมแล้วก็กดไลค์รัวๆไปเลยไม่มีพระใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าอีกแล้วเอเมนไหมครับเออบางทีเรามาพบของดีที่สุดเราก็ต้องรักษาไว้อะเราก็ต้องติดตามพระเจ้าเราก็ต้องรักษาความเชื่อจนวาระสุดท้ายในชีวิตของเราทั้งหลายเอเมนไหมครับเมื่อเช้าข้าพเจ้านำอธิษฐานเช้าพี่น้องมีภาระใจจริงๆเลยอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งเนาะเออในการติดตามพระเจ้าเรามาพบพระเจ้าที่ดีเลิศอะเรามาพบพระเจ้าที่เที่ยงแท้เราก็ควรจะรักษาความเชื่อในชีวิตของเราติดตามพระเจ้าจนถึงวาระสุดท้ายเอเมนไหมครับพี่น้องเนาะอยากเห็นพี่น้องเติบโตอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งเอเมนไหมครับอยากเห็นพี่น้องเรียนมหาลัยบ้างอนุบาลนี่ยังไม่ผ่านเลยอะไรเป็นเรื่องอนุบาลสลายคริสเตียนง่ายๆเลยวันอาทิตย์นี้เรื่องอนุบาลโบสถ์นี่ต้องมาเพราะเรารู้หน้าที่อยู่แล้วถูกไหมพี่น้องว่าเราต้องมาโบสถ์มาแสวงหาพระเจ้าแค่เขาต้องไปนี่เป็นเรื่องอนุบาลทั้งนั้นน่ะถ้าอนุบาลท่านยังไม่ผ่านท่านจะไปประถมมัธยมและจะไปเรียนมหาลัยได้ยังไงเอเมนไหมครับเออฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าเรื่องแค่นี้พี่น้องเราต้องผ่านเพราะมันเป็นเรื่องของเรานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นเวลาพี่เลี้ยงโทรศัพท์เออมาโบสถ์ด้วยนะแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องของพี่เลี้ยงไหมเรามาเราก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่พี่เลี้ยงได้ทีอ่ะเอเมนไหมครับเออถูกไหมและทำไมเราถึงไม่มาทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจมาแสวงหาพระเจ้าเพราะเรามาแสวงอ่ะการอวยพรของพระก็เป็นของเรานี่เอเมนไหมครับฉะนั้นพระเจ้ามีแผนการนิรันดร์สำหรับชีวิตของเราเราต้องเชื่อเราต้องรักษาไว้เอเมนไหมครับพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าวาระสุดท้ายหลายคนจะละทิ้งพระเจ้าละทิ้งความยับยั้งชั่งใจถูกไหมคนต้นก็จะเป็นคนปลายถูกไหมแน่นอนพระคัมภีร์พูดไว้มันเป็นจริงอยู่แล้ว
ต่ใครจะอยู่หรือไม่อยู่เราต้องอยู่ใครจะไปก็เชิญตามบาย up to you แล้วแต่คุณเอเมนไหมครับแต่เราวันนี้เรามาพบพระเจ้าที่เที่ยงแท้แน่นอนเราต้องรักษาความเชื่อเอเมนไหมครับเราต้องเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าบอกแล้วใช่ไหมว่าการติดตามพระเจ้าส่วนใครส่วนมันถึงเป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้เชื่อแทนกันก็ไม่ได้ถูกไหมพี่น้องถึงเป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้เชื่อแทนกันก็ไม่ได้ส่วนใครส่วนมันถ้าเราเชื่อเราก็รอดเรามาหาพระเจ้าเราก็ได้รับพระพรเอเมนนะครับพี่น้องฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้พระเจ้ามีแผนการนิรันดร์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายเราต้องเข้มแข็งเราต้องรักษาความเชื่อจนวาระสุดท้ายในชีวิตของเราทั้งหลายเหลือ12นาทีแล้ว เอเมนหนุนใจพี่น้องอีกนิดนึงนะครับว่าอยากเห็นพี่น้องแสวงหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์เอเมนไหมครับโคลสีบทที่3ข้อที่1ถึง4พระคัมภีร์บอกจงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่เบื้องล่างนะโลกนี้พระเจ้าประทานนะเป็นบ้านอาศัยชั่วคราวเราไม่ได้อยู่คำฟ้านะทุกคนต้องตายทั้งนั้นแหละอยู่ที่จะตายวันไหนฉะนั้นเราควรจะแสวงหาพระเจ้าไหมเราควรจะแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนไหมพี่น้องเอเมนไหมครับวันหนึ่งญาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยนายอำเภอเป็นคนเลี้ยงพี่น้องนายอำเภอเป็นคนเลี้ยงอยู่ยะลาเนาะนะตอนที่ว่าจะไปทำงานบอกว่าเขาอยากให้ข้าพเจ้าได้ทำงานดีๆข้าพเจ้าบอกว่าตายก็เอาไปไม่ได้แกบอกว่ากูรู้แล้วว่ามึงเอาไปไม่ได้แต่ก่อนที่มึงจะตายนั่นแหละถูกไหมแต่พี่น้องเราเชื่อพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์จะดูแลชีวิตของเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับฉะนั้นเราควรจะแสวงหาพระเจ้าแสวงหาเบื้องบนเอเมนไหมครับเดี๋ยวนี้ก็มีนะบางทีเก็บทรัพย์สมบัติเขาไปเอาไปหนุนใจพี่น้องบอกมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายแต่ไม่ใช้เก็บไว้ให้ลูกบอกว่าใช้ซะตาตายไม่ใช่ได้ใช้นะแล้วมาจะลำบากอยู่ทำไมนี่ถูกไหมพี่น้องมีก็ต้องใช้เก็บให้ลูกหลานมันก็ไม่ดูแลแล้วจะเก็บไว้ทำไมอ่ะเราก็ต้องใช้อ่ะใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่องานพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์เอเมนไหมครับฉะนั้นจึงอยากหนุนใจว่าคริสเตียนเราควรแสวงหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์ก็คือเบื้องบนไม่ใช่เบื้องล่างเอเมนมีได้แต่ต้องไม่ยึดติดมีแล้วก็คือเพื่อพระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องต่อมาไม่เพียงแต่เราต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์คริสตจักรเป็นแผนการนิรันดร์สำหรับพระเจ้าในโลกนี้นะมัทธิวบทที่15ข้อที่16พระคัมภีร์บอกว่าแม้พลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้มัทธิวบทที่15ข้อที่16พระพี่ย้ำเลยนะพี่น้องคริสตจักรเป็นแผนการนิรันดร์นะพี่น้องลองดูสิทุกวันนี้จะมีอะไรที่ยั่งยืนก้าวหน้าเท่ากับคริสตจักรบ้างไม่มีนะคริสตจักรงานพระเจ้านี่เกิดผลตลอดเลยพี่น้องเห็นไหมเปิดโบสถ์ตรงนู้นเปิดโบสถ์แต่ว่าธุรกิจนี่ถดถอยนะพี่น้องเห็นไหมแต่งานของพระเจ้าเปิดตลอดคริสตจักรเกิดผลตลอดและถามว่าวันนี้ชีวิตคริสเตียนเราควรจะนำชีวิตเรามาผูกพันกับคริสตจักรไหมอ่ะเพราะคริสตจักรเป็นแผนการนิรันดร์สำหรับโลกนี้เอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องดูเศรษฐกิจบริษัทก็ปิดไปเยอะแยะมากมายแต่คริสตจักรนี่เปิดตลอดเลยเปิดตลอดเลยคือมีคนเชื่อมีไปเปิดที่อำเภอโน้นเปิดเห็นไหมพี่น้องเพราะว่าคริสตจักรเป็นแผนการนิรันดร์สำหรับพระเจ้าในโลกนี้ฉะนั้นคริสเตียนควรจะนำชีวิตของเรามาผูกพันตัวในคริสตจักรเอเมนไหมครับพี่น้องนี่จึงเป็นประการที่หนึ่งที่ได้พูดถึงนะครับพี่น้องก็คือแผนการของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระประสงค์ของพระเจ้าต่อการเป็นคนชอบธรรมก็คือเป็นพระประสงค์นิรันดรเอเมนนะครับประการต่อมาที่สองประการต่อมาที่สองนะครับบอกว่าเป็นพระประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าให้เราพูดพร้อมกันบอกว่าล่วงหน้าในข้อที่ในบทที่3ข้อที่8พระพีบอกว่าพระพีนั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะให้ทรงคนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าชนชาติจะได้รับพระพรพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าของเรานี่ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ทำแบบผักชีโรยหน้านะถูกไหมรีบๆๆใครจะมาตรวจงานก็รีบๆทำให้สวยงามไหมพี่น้องเพิ่งมาทำวันนั้นแหละไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีพระประสงค์ล่วงหน้าพระองค์กำหนดทุกสิ่งไว้ล่วงหน้าเอเมนไหมครับพระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าคนจะสามารถชอบธรรมโดยความเชื่อผ่านทางอับราฮัมในปฐมกาลบทที่12ข้อที่3แล้วเพื่อทั่วโลกจะได้รับพระพรพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้ากำหนดว่าทุกชนชาติจะได้รับพระพรเพราะชีวิตของอับราฮัม
เอเมนไหมครับฉะนั้นเราได้เห็นว่าพระคัมภีร์ได้หนุนใจเราทั้งหลายบอกว่าการที่เราเป็นคนชอบทำผ่านชีวิตอับราฮัมนั้นเป็นเหมือนแผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อคนจะสามารถได้รับพระพรผ่านชีวิตของอับราฮัมในอิสยาห์บทที่9ที่ข้อที่6ที่พูดถึงพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับบอกว่าด้วยมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและเขาจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชพี่น้องการที่พระเยซูคริสต์ได้มาในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่นิ่งๆก็มานะแต่เป็นแผนการที่พระเจ้ากำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อหลายพันปีตอนที่พระเยซูยังไม่มาเกิดเลยนะพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ตั้งนานแล้วตั้งหลายพันปีแล้วว่าวันหนึ่งจะมีผู้หนึ่งที่มาเกิดเป็นมนุษย์และเพื่อจะช่วยโลกนี้ให้รับพระพรเอเมนไหมครับฉะนั้นจากข้อคิดก็คืออะไรเรารู้ว่าแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นแผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับโลกนี้เอเมนไหมครับพระคัมภีร์รู้ล่วงหน้าจึงได้กำหนดไว้ล่วงหน้าพระคัมภีร์รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถชอบทำได้โดยธรรมบัญญัติแต่ต้องอาศัยความเชื่อซึ่งผ่านชีวิตของอับราฮัมเอเมนไหมครับฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้านักวางแผนจริงๆพระองค์ไม่ได้มาคิดทีหลังพระองค์คิดไว้ก่อนอยู่แล้วเอเมนไหมครับพี่น้องย้อนบทที่6ข้อที่38เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามพระประสงค์ของเราแต่เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามาเอเมนไหมครับเอเฟซัสบทที่3ข้อที่11บอกว่าทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระประสงค์ในรันที่พระองค์ทรงทำแล้วในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นเราได้นะการที่พระเยซูคริสต์มาในโลกนี้จึงเป็นพระประสงค์ล่วงหน้าที่พระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วเอเมนไหมครับพี่น้องสดุดีบทที่8ข้อที่4บอกว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาเอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าไหมครับที่พระเจ้าได้รักเราเห็นคุณค่าเราจริงๆเราเป็นมนุษย์คนบาปเราควรจะรับผลของความบาปก็คือต้องตกมึงไฟนรกนะพี่น้องแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับที่พระเจ้ารักเราเห็นคุณค่าเราและพระองค์มีพระประสงค์ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของเราก็คือการที่ให้พระเยซูคริสต์ได้มาตายเพื่อเราใช่ไหมกางเขนเพื่อเราจะได้รับพระคุณความรักและได้รับความโลดในวาระสุดท้ายเอเมนไหมครับฉะนั้นเราได้เห็นว่าแผนการของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นแผนการนิรันดร์แต่เป็นแผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเอเมนนะครับพี่น้องถามว่าในชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยพี่น้องพระเจ้าก็มีแผนการล่วงหน้าสำหรับเรานะเราจะไปเกิดที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรก่อนมาเชื่อพระเจ้าบริบทชีวิตเป็นยังไงพระเจ้าวางแผนไว้ล่วงหน้าจะมาเชื่อตอนไหนเชื่อตอนนี้มันไม่เชื่อหรอกเพราะมันยังระเริงอยู่ถูกไหมมันจะมาเชื่อตอนไหนพี่น้องเห็นไหมแท้จริงแล้วพระเจ้ามีแผนการล่วงหน้าสำหรับชีวิตของเราทั้งสิ้นเยเรมีย์บทที่1ข้อที่5ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้ารู้จักเราก่อนที่เราจะก่อร่างสร้างขึ้นในครรภ์บารดาเยเรมีย์บทที่1ข้อที่5บอกว่าพระเจ้ารู้จักเราก่อนที่เราจะก่อร่างสร้างขึ้นในครรภ์มารดาพี่น้องเห็นไหมแสดงว่าไงแสดงว่าพระเจ้ามีแผนการล่วงหน้าสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นขอบพระคุณพระเจ้าบางคนทำไมเรามาเชื่อพระเจ้าช้าจังไม่ช้าหรอกถ้ามาก่อนหน้านี้ก็ไม่เชื่อหรอกถูกไหมถ้ามาก่อนหน้านี้ไม่มีทางเชื่อหรอกมันก็ต้องมาในเวลาของพระเจ้านั่นแหละถามว่าช้าไหมไม่ช้าหรอกมันก็เป็นเวลาของพระเจ้าแล้วบางคนทำไมมาไม้ใกล้ฝั่งแล้วไม่เกี่ยวมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวนะพี่น้องบางทีคนมาหลังแต่ว่าเติบโตมากกว่าคนมาก่อนฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่การตอบสนองพระเจ้าของเราหรอกฉะนั้นพระเจ้ามีเวลาที่เพียงพอและเจาะจงสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายให้ไปเกิดในครอบครัวแบบไหนเอเมนไหมครับเหมือนผมนี่เห็นไหมพี่น้องพระเจ้าให้เกิดในครอบครัวที่บ้านมีความเชื่อไสยศาสตร์คุณยายเข้าทรงตั้งแต่บรรพบุรุษเดิมพี่น้องเห็นไหมเกิดบ้านนอกนะโตในเมืองพี่น้องเห็นไหมก็คือเรารู้ว่าแล้วก็เป็นคนที่ว่าเล่ร่อนคือเล่ร่อนหมายถึงยังไงปิดเทอมเดี๋ยวไปอยู่ตรังบ้างไปอยู่ตรังบ้างบางทีไปโตที่ยาลาอยู่เลยบางทีก็ไปอยู่ทะเลน้อยบ้างไปมาทุกที่พี่น้องเพราะอะไรเป็นการเตรียมชีวิตของเราไงพอโตนะพอเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอ่ะเป็นนกขมิ้นเดี๋ยวนี้เป็นยังไงค่ำไหนนอนนั่นไงถูกไหมพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าได้เตรียมชีวิตเราไว้แล้วถูกไหมพี่น้อง
ก่อนที่เราจะมาหาพระเจ้าพอเรารู้จักพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็อดทนนะและเราก็ทนอดด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องทุกอย่างมันเป็นแผนการและน้ำพระทัยพระเจ้าทั้งสิ้นฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีแผนการล่วงหน้าสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายเราต้องตอบสนองพระเจ้าเอเมนไหมเชื่อฟังพระเจ้าและเดินติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องนี่จึงเป็นประการที่สองที่ได้พูดถึงลักษณะพระประสงค์ของพระเจ้าในการที่เราเป็นคนชอบธรรมไม่เพียงแต่เป็นแผนการนิรันดร์ประการต่อมาที่สองก็คือเป็นแผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและประการที่สามสุดท้ายเป็นพระประสงค์ที่มีต่อทุกคนเป็นพระประสงค์ที่มีต่อทุกคนในข้อที่9บอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อเอเมนไหมครับเราได้เห็นว่าพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นแผนการนิรันดร์นะครับไม่เพียงแต่เป็นแผนการที่ถูก กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่พระคัมภีร์ในข้อที่3ได้ย้ำเราทั้งหลายบอกว่าเป็นแผนการที่มีสำหรับทุกคนหมายถึงว่า ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ก็คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนน่ะพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อสุนัขนะเออพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อหมูหมากาไก่แต่พระองค์ได้มาตายเพื่อคนอย่างเราทั้งหลายฉะนั้นคนไม่ว่าอยู่ที่ใดก็แล้วแต่พี่น้องคนทุกคนก็มีสิทธิ์จะได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าถามว่าคนนั้นต่างจากสัตว์ตรงไหนคนนั้นมีจิตวิญญาณแต่สัตว์ไม่มีจิตวิญญาณสัตว์อาจจะมีสัญชาตญาณสิ่งที่เปรียบเทียบระหว่างคนกับสัตว์แตกต่างเรื่องจิตวิญญาณพี่น้องเคยเห็นหมูไหมเคยเห็นหมูไปไหว้เจ้าไหมก็เห็นหมาไหมหมาไปไหว้ต้นไม้ไหมไม่มีมีแต่คนทั้งนั้นแหละเอเมนไหมครับฉะนั้นเห็นไหมพระเจ้าจึงสร้างสัตว์ให้ต่างกับมนุษย์ก็คือมนุษย์มีจิตวิญญาณแต่สัตว์ไม่มีฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษเอเมนไหมครับพระเจ้าเห็นคุณค่ามนุษย์มากกว่าทุกๆสิ่งฉะนั้นเราได้เห็นว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือเป็นพระประสงค์ที่มีต่อทุกๆคนเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรพระเจ้าก็รักเขาและอยากให้เขาได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าโรมบทที่10ข้อที่3ถึง4ในข้อที่4บอกว่าเพราะว่าพระคริสต์เป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนได้รับความเชื่อและได้รับความชอบธรรมเอเมนไหมครับในโรมบทที่4ข้อที่23บอกเราถือว่าเราชอบธรรมเพราะอะไรเพราะว่าความเชื่อของเราฉะนั้นจึงอยากหนุนใจว่าข่าวดีของพระเจ้าจึงเป็นข่าวดีสำหรับทุกชนชาติทุกภาษาเอเมนไหมครับในมัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึง20พระคัมภีร์จึงได้สั่งเราไงได้หนุนใจเราบอกให้เราไปประกาศชนทุกชาติเอเมนไหมครับให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ให้เขาได้เชื่อให้เขาได้รู้จักพระเจ้าเริ่มต้นจากนี่ในหาดใหญ่ก่อนในสงขลาที่เราอยู่ในภาคใต้ในประเทศไทยและทั่วโลกนี้เอเมนไหมครับฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับเทศกาลคริสต์มาสในเดือนหน้าที่จะมาถึงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้นำพระคุณความรักของพระเจ้าไปสู่คนมากมายเอเมนไหมครับเพื่อเขาจะได้มาเชื่อได้มารู้พี่น้องเห็นไหมว่าขนาดคนไม่เชื่อในห้างยังประดับประดาแล้วไม่ใช่รู้เรื่องอะไรนี่ถูกไหมประดับไปอย่างนั้นเนี่ยแต่เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลของคริสเตียนโดยตรงเพื่อเราจะได้ระลึกถึงพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับระลึกถึงว่ามีผู้หนึ่งที่มาเกิดในโลกนี้และตายเพื่อเราทั้งหลายที่ไม้กางเขนเอเมนไหมครับฉะนั้นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสจึงไม่ได้ว่าเป็นเทศกาลปีใหม่แต่เป็นเทศกาลของคริสเตียนโดยตรงที่ทำให้เราได้ลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีสำหรับเราทั้งหลายเอเมนไหมครับและเป็นเทศกาลที่เราจะได้แบ่งปันความรักของพระเจ้า ไปสู่คนมากมายด้วยฉะนั้นจึงอยากหนุนใจนะพี่น้องเราก็ต้องทำส่วนของเราพระเจ้าก็จะทำส่วนของพระเจ้าจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณแต่เราต้องบอกเอเมนไหมครับอาจจะมีบ้างคนในองค์ประชุมนี้เนาะมาโบสถ์เองก็อาจจะมีบ้างนะมีอยู่นะบางคนก่อนผมได้ถามแล้วนั่นคุณพี่มาโบสถ์เองก็มีบ้างแต่คนส่วนมาก 99.99 มาหาพระเจ้าเพราะคนอื่นได้บอกแล้วก็แบ่งปันเดือนหน้าเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าพี่น้องเรื่องไม่ดีคนยังบอกไม่ได้หยุดโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของเพื่อนชอบกันจริงๆถูกไหมพี่น้องยิ่งกว่านั้นคริสต์มาสเป็นข่าวดีและเป็นข่าวดีที่สุดในโลกในจักรวาลนี้เอเมนไหมครับและเป็นข่าวสำคัญที่มีผู้หนึ่งที่เป็นพระเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าไปสู่คนมากมาย
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจริงๆทุกเทศกาลเราก็ต้องแบ่งปันแต่คริสต์มาสก็เป็นโอกาสที่เราจะสามารถใช้โอกาสนี้ได้เอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นจึงหนุนใจพี่น้องนะครับว่าขอให้เราได้มีภาระใจร่วมกันที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้ให้คนทุกคนเพราะว่าพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้เพื่อคนทุกคนจะสามารถเป็นคนที่ชอบธรรมได้เอเมนไหมครับไม่ใช่เราคนเดียวแต่คนทุกคนก็มีสิทธิ์จะได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมนี้ไปโบสถ์ครั้งแรกไม่ได้เชื่อนะพระเจ้าอ่ะเชื่อทำไมเราก็เชื่ออยู่แล้วเราก็มีความเชื่อของเราอยู่แล้วแต่ที่เชื่อเพราะอะไรเพราะหนึ่งหลังจากนั้นมีประสบการณ์และอีกอย่างหนึ่งที่เปิดใจนะก็คือว่าความรอดหรือความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนี่แตะใจผมมากเลยถูกไหมพี่น้องเห็นไหมบางความเชื่อทุกคนไม่ใช่เข้าถึงได้นะผู้หญิงกับผู้ชายก็เข้าถึงไม่เหมือนกันนะในบางความเชื่อถูกไหมพี่น้องรวยจนก็ยังเข้าถึงไม่เท่ากันเลยนะแต่นี่นะพี่น้องเรื่องของพระเจ้าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันจะรวยจะจนตระกูลไหนดีหรือไม่ดีพระเจ้าให้สิทธิ์เราเท่ากันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีหรือการประพฤติของเราฉะนั้นพระเจ้าจึงมีความยุติธรรมสำหรับมนุษย์ทุกคนส่วนของเราก็คือเราต้องประกาศแบ่งปันส่วนของเขาจะเชื่อไม่เชื่อนั่นคือส่วนที่เขาจะต้องรับเอาเองเอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าเนาะนี่จึงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับการที่เราเป็นคนชอบธรรมในประการสุดท้ายก็คือ เป็นพระประสงค์ที่มีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนในโลก